ุยกับมงคลชัยโอ้โหพี่ไม่เห็นนานแล้วเราหายไปไหนมาเนี่ยไปเล่นของมวยไทยสมัครเล่นนะครับโอ้นี่ๆไม่เห็นนานแล้วกี่ปีที่ห่างหายจากเวทีเนี่ยน่าจะ2ปีกว่าครับ2ปีกว่าไปรับใช้ชาติป่ะรับใช้ชาติด้วยครับรับใช้ชาตินะชกมวยไทยสมัครเล่นนะครับชกไปยังชกแล้วครับเป็นไงช่วงนี้ช่วงไปแข่งของทีมชาติไทยมาได้หยุดพักครับเพราะซี่โครงดอกโอ้เหรอแล้วโทษตรงไหนตรงนี้เหรอแล้วพักมานานยังปีนึงครับปีนึงพักปีนึงหมอบอกปีนึงใช่ไหมปีนึงแล้วเพิ่งกลับมาแล้วกลับมาไฟนี้เป็นไม่เสียวๆไหมไม่ครับหายแล้วหายแล้วใช่ไหมโอ้โหมวลชัยไม่พูดไม่เจอนานละแล้วไฟนี้เป็นไงบ้างโอเคไหมไอ้สภาพร่างกายไม่เท่าไหร่ครับมันเพราะอะไรมันหายไปนานเหนื่อยมากครับเหนื่อยสามยกสามยกนะบางทีเคยชกไม่สามยกไงชกเต็มมวยไทยสมัครเล่นโอ้สามยกเคยแต่พอมาเจอ RVS อันนี้คือครั้งแรกของน้องเลยนะครั้งแรกเลย RVS วันนี้ช่วยให้การในยกที่2หน่อยว่าเป็นยังไงช่วยให้การในยกที่2คิดว่าทำไมคะแนนถึงคิดว่าสู้ได้ครับแต่ก็ชกตามเจ้าพี่เลี้ยงวางเกมมาเขาให้ต่อยไปเรื่อยครับอ๋อไอจังหวะที่โดนไอตกเวทีอ่ะยกสามไอมันยังไงนะมันยังไงนะอยู่นั้นเด้งไปราคาไว้เขาก็ดันขึ้นดันเกี่ยวขึ้นมาครับแล้วก็ขาหายบางงางเลยครับเหนื่อยด้วยครับเอาตีไม่อยู่เลยโอ้โหตกลงไปเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นไรเลยแต่ดีแล้วมีกรรมการอยู่ข้างล่างอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าไอกล่องเจอกล่องที่ว่ามันไอทำให้หลังบาดเนี่ยมันอันตรายเสียวกันนะครับศึกสองครั้งเลยนี่เหรอสองครั้งช่วงรวมคะแนนนี่มั่นใจไหมไม่เท่าไหร่ครับใช่ไหมเอาละครับกลับมาแล้วนะกลับมาแล้ววันนี้ถ้า 100% เนี่ยร่างกายเนี่ยประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์60ครับ60เองเหรอครับไม่ถึง70 80ไปเหรอไม่ครับโอ้โหยังกึ๋งๆงักงักมันเป็นงึ๋งๆงักๆอยู่เรียกอาวุธไม่ได้เลยใช่ไหมแล้วอีก 40% คิดว่าจะไปปรับปรุงแก้ไขอะไรครับครับก็ฟิตซ้อมครับการฟิตซ้อมร่างกายให้ดีกว่านี้ครับทำร่างกายนะปกติเป็นมวยเข่าอาชีพไปแล้วปกติทุก3ยกไม่แพ้ใครแล้วปกติ3ยกแล้วก็โอ้โหปั้มตีเด้งตีนะแต่วันนี้ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนที่บอกแหละเพราะว่าเราเพิ่งกลับมาหายไปนานอ่ะฝากบอกแฟนมวยหน่อยเรากลับมาแล้วอ่ะขอกลับขอคุณแฟนคลับครับ MC ที่เป็นกำลังใจให้ผมวันนี้ครับช่วงนี้ร่างกายไม่ดีครับผมจะปรับปรุงทำร่างกายผมให้ดีที่สุดครับอ่าเป็นตำรวจเอ้ยเป็นทหารด้วยนี่เป็นทหารเป็นทหารที่ค่ายไหนกรมทหารผ่านที่26ค่ายยศใครยศอะไรตอนนี้10เอกครับอ๋อ10เอกแล้วไม่เป็นทหารด้วยนี่ใช่ไหมมีครอบครัวแล้วด้วยมีลูกยังมีครับคนหนึ่งครับคนหนึ่งนะกลับมาแล้วก็ยินดีต้อนรับนะมงคลชัยนะครับผม